ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ่นเคเปิลเย้เย้เย้ไม่รู้ว่าทุกคนจะดีใจหรือเปล่าโอเคค่ะซึ่งเกมวันนี้ที่เราจะมาเล่นนะคะก็จะเป็นเกมที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะนั่นก็คือเกม PKXD เย้ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยก็ต้องรอโหลดด้วยนะคะเพราะว่าเน็ตก็นิดนึงนี่สำหรับใครนะคะที่แบบว่าอาจจะงงนะว่าแบบว่าบางคนที่แบบว่าซื้อพวกรถอะไรนี้ใน PKXD เช่นจักรยานแบบว่าสกูตเตอร์สเก็ตบอร์ดอะไรอย่างนี้นะคะงงว่ามันต้องไปเอาที่ไหนนะคะทุกคนก็เห็นรูปกระเป๋าเป้นี่ไหมกดเข้าไปเลยแล้วก็กดตรงรูปตัวนี้เลยนะคะที่มันจะเป็นรูปวิ่งวิ่งนะนี่อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราซื้อไปแล้วนะคะแล้วก็กดมาปั่นได้เลยนี่ก็สำหรับบางคนที่หาไม่เจอนะคะหรือว่าใครที่ยังงงๆอยู่นะคะหรือแบบว่าคิดว่า PK โกงอะไรอย่างนี้นะก็กดตามเราได้เลยนะคะอ๋อแล้วก็ช่วงนี้เป็นเทศกาลฮาโลวีนด้วยแล้วดูเขาจัดแค่ตรงนี้หรอนี่แต่ว่าเราสามารถเอาทะลุเข้าไปในแค่ร้านเดียวได้นะคะร้านนั้นก็คือร้านที่เราไปซื้อพวกรถนะคะมันจะพาทุกคนไปนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเราเปลี่ยนสีแบบพวกรถได้นะคะทำไมบางคนเปลี่ยนไม่ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะนี่ทุกคนเวลาเราเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมเราเดินมาให้เลี้ยวทางขวานะคะให้กดตรงรูปเหมือนแบบแปรงสีตรงนี้นะคะแล้วให้กดเลือกอันที่เราจะเปลี่ยนสีสมมติว่าเราจะเปลี่ยนอันนี้กดนะคะแล้วให้เราเลือกสีที่เราต้องการเปลี่ยนสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีนี้นะคะให้กด finish แล้วก็ซื้อได้เลยค่ะเราก็จะสาธิตมอเตอร์ไซค์นี้ให้ดูนะคะกดอันเดิมค่ะแล้วก็มีอยู่อันนี้นะคะเป็นสีแรกที่เขาให้มาอยู่แล้วนะแล้วก็มีอยู่2สีนะคะที่เราซื้อ 3,000 หมดเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะซื้ออันไหนนะคะส่วนที่ซื้อรถนะคะหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันอยู่ตรงนี้ซึ่งใจจริงเราก็อยากจะได้อันนี้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราเก็บเงินซื้อบ้าน 70,000 อยู่นะคะตอนนี้เป็นบ้านแบบว่าเริ่มต้นอยู่เลยนะคะค่ะก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะก็กดไลค์ให้ด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีประโยชน์ก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ